สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master นะคะคลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวกุมในช่วงเดือนอะไรพฤษภามิถุนาเนาะก็เรียกว่ารอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จึงทำวิดีโอวันที่28เมษายนนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพูโตเดินถอยหลังนะคะซึ่งของคุณเองอะมากลุ่มก็คือจะอยู่นี้อะกลุ่มพูโตอยู่ราศี12พูโตเดินถอยหลังก็จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลเรื่องราวเก่าๆคามิคามาเดิมๆวนกลับไปให้จะต้องทบทวนเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าของคุณเองอ่ะมันอยู่ในราศี12ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความลับศัตรูลับเรื่องลับๆหรือว่าการได้ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังแต่ถ้ามองแบบนี้เนาะถ้าจากมุมที่เห็นเนี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นมุมที่เสียหายแสดงว่าสิ่งที่กลับไปทำอีกครั้งนึงเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีๆให้กับคุณบางคนอาจจะมีคนซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือซึ่งเป็นคนเก่าๆที่จะวนเข้ามาในชีวิตแบบนี้ก็ได้นะคะ29เมษายนก็จะมีดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณเวลาพุธเข้าสู่เมถุนเนี่ยมันจะแอคทีฟมากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดาวเจ้าเรือนกลับไปเรือนของตัวเขาเองอะค่ะในเรื่องนั้นๆเดือนที่5ของคุณคือเมถุนเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะแอคทีฟมากจะค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้าหาอาจจะมีการคุยจ้อแจ๊จีบเฟลิร์ตกันแบบหลายคนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะมากกว่า1คนได้ช่วงนั้นพุธเข้าเมถุนอาจจะมีความแอคทีฟมากในเรื่องของความฉลาดอาจได้ไปเรียนรู้อ่านหนังสือหรือว่าเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้เหมือนกันซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้นะเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน investment passive income ก็ได้หรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะคิดเกี่ยวข้องกับลูกหรือว่าสังเกตดูว่าใครมีลูกนะช่วงนี้ลูกคุณอาจจะค่อนข้างแบบเฮ้ยหัวไวคิดไวพริบปฏิภาณดีมากคุณอาจจะไปหัดฝึกพูดแบบแรปพูดเร็วอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะต้องเดินทางเยอะๆแบบช่วงนี้เป็นกิจกรรมสถานการณ์ที่ช่วยคุณแบบตอบโจทย์ชีวิตคือการท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบในแนวเมืองแบบเป็นเมืองอ่ะเป็นแนวในเมืองเนี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าจะเห็นมุมที่ดีมากเลยเนาะคือสิ่งที่คุณไปทำมาเป็นงานอดิเรกเนี่ยค่ะแล้วมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆรู้จักเก่าๆสถานที่เก่าๆมันนำพามาซึ่งการสร้างเงินให้กับคุณได้เช่นกันนะ30เมษายนนะคะ New Moon Solar Eclipse เกิดขึ้นในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณก็ต้องบอกว่าอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนมันจะมีเหตุการณ์เหมือนกับอยู่ก็เกิดขึ้นแบบปุบปับกระทันหันแฟลชแบบอยู่ๆก็เฮ้ยย้ายบ้านได้บ้านใหม่มีธุรกิจครอบครัวที่บ้านหรือว่ามันจะมีความคาดไม่ถึงเกิดขึ้นจากเรื่องที่บ้านของคุณซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของคุณก็ได้นะคะตรงนี้เนาะทีนี้ถัดมาวันที่2พฤษภาคมก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องความรักนะคะอาจจะฮอตมากเหมือนเดินทางแล้วได้เจอคนรักหรือว่าความรักอาจจะเจอจากคนที่แบบพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติแนะนำมาให้อาจจะช่วงเวลานี้อาจจะมีคนเข้าหามากกว่า1คนก็ได้นะคะหรือว่าการเงินก็แล้วแต่มันจะมีโอกาสเข้ามาได้ทำเงินหาเงินได้เยอะแบบปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เงินเนี่ยอาจจะเป็นยิ่งพูดยิ่งเจรจาต่อรองแบบค้าขายพูดคุยงานเขียนงานขายงานล่ามงานแปลเวลายิ่งคุณพูดเยอะมากขึ้นคุณยังมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากขึ้นเช่นกันนะคะ3พฤษภาคมดาวพฤหัสเซกไทปูโตเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ๆเฮ้ยมีปาฏิหาริย์การเงินเข้ามาแบบไม่ทันจะได้ตั้งตัวตั้งใจก็มีโอกาสเข้ามาซึ่งเงินสิ่งนี้อาจจะมาจากเพื่อนฝูงแนะนำคอนเนคชั่นของคุณเอาโอกาสเอาการเงินมาให้คุณที่มันดีมากๆสำหรับคุณนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วจะบอกว่าเหมือนตัวคุณ
เองอ่ะงานขยับขยายไปแบบได้ไกลมีคนซัพพอร์ตคุณมากผู้อุปถัมภ์คำชูคือมีนะคะ10พฤษภาคมอันนี้ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะอาจจะเป็นช่วงที่นำพามาซึ่งความรักเก่าๆการจีบคนเก่าๆวนกลับมาหาคุณได้หรือว่าจะเป็นเหมือนสิ่งที่คุณเคยชอบจะทำสิ่งนั้นมาเนิ่นนานแล้วไม่ได้ทำสักทีอะค่ะจังหวะนี้คุณมีโอกาสได้กลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ10พฤษภาคมนะคะพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษเดือนที่3ของคุณเองมีโอกาสที่จะแบบเดินทางเยอะมากเดี๋ยวนับจากนี้ไปอีกประมาณเกือบ12เดือนถัดจากนี้เนาะคุณจะมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวสื่อสารพี่น้องนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณเพื่อนบ้านนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณมีโอกาสได้เรียนคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมได้นะคะมันจะยาวไปติมประมาณปีนึงถัดจากนี้12เดือนถัดจากนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารการเดินทางพี่น้องนะคะแล้วก็วันที่16พฤษภาคมก็จะมีฟูลมูนลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นนะคะในราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่9ขอโทษไม่ใช่9เรือนที่10ของคุณก็คือเรื่องของการงานของคุณฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่แสดงว่าใครที่รอตำแหน่งการแบบโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มันมีการจบเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณโชว์ตัวเองให้สาธารณะเห็นเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าที่บอกคืองานคุณมันเสริมมันเหมือนมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะที่อยู่เบื้องหลังน้องบอกไปแล้วน้องอยู่เบื้องหลังมาช่วยเหลือคุณแล้วจริงๆบางทีเนี่ยเหมือนตัวคุณเองเนี่ยยังความรู้สึกนะอยากจะออกสื่อให้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือต้องสเปนไทม์ใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวมากขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้แบบนี้เนาะแล้วก็เงินดีแต่มันมีเหตุบางอย่างที่เหมือนเราต้องไปจะใช้คำว่าไปเยียวยาไปแก้ไขเรื่องราวบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเงินที่เราหาได้มาเนาะใครรอดมันกลุ่มเราจะเห็นเลยเนาะมันเหมือนเป็นสิ่งเนี้ยเราต้องไม่อยากจะใช้คำว่าสะเดาะเคราะห์แต่ว่ามันเหมือนมีเหตุให้ต้องจ่ายไปอ่ะแล้วสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณหรือว่าความรักที่เข้ามาในช่วงเวลานี้มันเหมือนได้เจอคนที่รู้จักเราต้องคุยกันแล้วมันเป็นภาวะว่าเราต้องไปรู้เรื่องบางอย่างของเขาว่าที่มันแบบมันสะเทือนใจบางอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้วันที่20พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนก็เป็นเรือนที่5ของคุณต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นคือตัวคุณเองอะค่ะมันจะค่อนข้างโซเชียลมากแอคทีฟมากกับการพูดคุยกับคนอื่นๆแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าที่พูดเดินถอยหลังเนาะโอกาสเอกสารสัญญาระวังนิดนึงถ้าจะต้องเซ็นต้องเช็คมากๆนิดนึงหรือว่าการได้ทำสิ่งที่เองอยากทำมานานการได้กลับไปเรียนสิ่งที่เองอยากได้เรียนมานานอย่างเงี้ยนะคะมันจะไปแอคทีฟเรื่องนั้นซะเยอะนะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองอ่ะจะไปโฟกัสมันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับความบันเทิงในใจอาจจะมีการได้ทำกิจกรรมอะไรที่เพิ่มพูนความรู้คุณซึ่งคุณเคยอยากทำมาแล้วตัวอย่างเช่นอาจจะไปเป็นงานเขียนงานสอนงานล่ามงานแปลเรียนภาษาที่3ที่4อะไรของคุณก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่คุณอยากทำสิ่งนี้มานานแล้วมันไม่ได้ทำสักทีนึงอะค่ะจังหวะนี้คุณได้กลับไปทำอีกครั้งนึงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับคุณมากๆเลยนะคะ24พฤษภาคมนะคะดาวอังคารเข้าสู่ราศีเมษเดือนที่3คือแบบแอคทีฟไลน์เรื่องการเดินทางมากๆระวังทะเลาะกับพี่น้องนิดนึงนะคะพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติระวังเรื่องการทะเลาะกันนิดนึงนะคะก็จะดีมากๆเนาะแล้วก็อาจต้องเดินทางแบบจังต่างจังหวัดหรือว่าประเทศใกล้ๆเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้ในช่วงเวลานั้นนะคะ28พฤษภาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณนะคะโอกาสเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะคือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยสิ้นเชิงมันคุณจะลงทุนกับเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินกับคนในครอบครัวจำนวนหนึ่งอ่ะอาจจะเยอะเหมือนกันต้องระวังนิดนึงเนาะช่วงนั้นนะเพราะว่าศุกร์กับพลูโตก็ฉากกันมันเหมือนกับมีเหตุจำเป็นต้องจ่ายไปอ่ะนะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอีก
จริงๆพอตรงนั้นอะสัก10วันอะแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นนะสมมติว่าถ้าใครต้องจ่ายเงินอะไรที่ห้องกับครอบครัวกับบ้านกับคุณแม่เยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนใจเย็นๆนะคะ30พฤษภาคมนิวมูนในราศีเมถุนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่5ของคุณนิวมูนราศีเมถุนแล้วมันยังทำมุมกลุ่มกับดาวพุธเนาะที่เป็นดาวเจ้าเรือนด้วยก็คือได้ไปทำได้เริ่มต้นทำอะไรที่คุณอยากทำมานานแล้วพูดอย่างนี้เช่นสมัยหนึ่งแจงอยากเรียนเขียนหนังสืออยากทำมานานแล้วพอถึงนิวมูนแบบเนี้ยแล้วมันกุมกับพุธที่มันถอยหลังอ่ะก็คือกลับไปทำสิ่งนั้นอ่ะเดิมๆอีกครั้งหนึ่งพุธของคุณแทนเรือนที่5เรือนที่8แสดงว่าบางทีสิ่งนี้อาจจะเข้ากับการลงทุนก็ได้เหมือนกันนะคะพวก passive income ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการได้ทำสิ่งนี้มันลิงก์กับความเงินแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนเหมือนกับใช้คำว่างานความชอบที่มันสามารถสร้างเงินงานอดิเรกที่มันสามารถจะสร้างเป็นงานประจำให้กับคุณได้ก็ได้นะตรงนี้นะทีนี้3มิถุนายนไปแล้วอะค่ะพุธถึงจะเดิน direct เดินตรงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำเอกสารสัญญาอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องเลี่ยงแต่คุณต้องเช็คให้มากถึงมากที่สุดแล้วก็เหมือนถ้าสมมติว่าเอกสารสัญญาจะหายจะหล่นจะอะไรโน่นนี่ก็แบบเฮ้อทำใจเดี๋ยวมันก็มาใจเย็นๆนิดนึงอะนะคะแล้วก็4มิถุนายนดาวเสาร์ถอยหลังจ้าเสาตอนนี้อยู่ในเรือนของคุณเองอะนะคะแล้วก็เขาจะถอยหลังก็ต้องบอกว่าบางครั้งความกดดันความจริงจังความซีเรียสเรื่องเดิมๆเนี่ยวนกลับเข้ามาในชีวิตก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ระวังเรื่องศัตรูรักด้วยหรือภาวะกดดันจากตัวเองกับครอบครัวที่มันเป็นการโดนบีบคั้นให้ต้องไปทบทวนเรื่องนั้นอีกครั้งนึงอาจจะมีความเครียดสักนิดนึงให้ต้องเจริญสติมากขึ้นช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ13มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีจะไม่นายเนาะก็คือเมถุนอีกรอบหนึ่งนี่แหละก็จะทำให้คุณเหมือนไปแอคทีฟเรื่องที่บอกไปคือเรื่องความชอบความบันเทิงความรื่นรมของคุณได้มากขึ้นก็ได้นะคะ14มิถุนายนฟูลมูนในราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่11ของคุณนะคะฟูลมูนนะ11จบเริ่มต้นใหม่เรื่องเป้าหมายชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยอยากจะทำมานานมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนกลุ่มสังคมใหม่ๆแต่ระวังให้ดีเพราะว่ามันมีสามเหลี่ยมเนาะเป็นมุม T square กับเรื่องการเงินบางครั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมที่เราออกไปเจอคนเยอะๆเราก็อาจจะนำพามาซึ่งความภาษีสังคมอะก็คือจ่ายเงินเยอะแบบกินเลี้ยงเยอะเจอคนเยอะหรือว่าเจอการที่เราจะสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆบางครั้งเราก็ต้องเสียเงินเหมือนกันนะพูดอย่างนี้ทีนี้ฟูลมูนในธนูซึ่งธนูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนก็คือพฤหัสพฤหัสก็คืออยู่ในเรือนที่3ของคุณณเวลานี้เนาะพฤหัสกุมกับอังคารก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยถ้าเหมือนจะต้องเดินทางถ้าเหมือนจะต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมคอนเนคชันของคุณนะคะอาจต้องได้เดินทางกับคนกลุ่มเพื่อนคุณก็ได้นะแล้วบางทีการเดินทางของคุณมันทำให้คุณอ่ะคิดถึงเป้าหมายคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าณเวลานี้อยากทำอะไรเป้าหมายชีวิตคุณคิดว่าออกเดินทางออกเรียนหนังสือได้คุยกับคนแปลกหน้าความรู้ที่มันแอคทีฟช่วงเวลานี้เนาะมันอาจจะมาจากการอ่านการฟังการได้คุยกับคนแปลกหน้าก็ได้เช่นกันนะคะมุมดีก็อีกแล้วมุมดีมันทำมุมอยู่เนาะก็คือพลูโตเนปจูนแล้วก็ดาวพุธก็คือมันยังเป็นจังหวะต่อเนื่องมาว่างานอดิเรกคุณแปลงเป็นงานประจำสร้างเงินให้คุณได้เช่นกันนะคะ21มิถุนายนนะคะอังคารอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณนะนับแบบ1เรือนที่6เนาะ1 2 3 4 5 6โอเคคือมันเป็นภาวะของคุณเองที่ต้อง
ไปโฟกัสกับเรื่องของงานประจำชีวิตประจำวันสุขภาพทำอะไรให้มันเข้ากรอบระเบียบแบบแผนมากขึ้นอาจจะรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้คุณจะมีความเป็นคุณแม่มากขึ้นคุณดูแลแบบเนอร์เชอริงอะเทคแคร์ดูแลใส่ใจคนรวมไปถึงลูกน้องบริวารของคุณมากขึ้นในช่วงเวลานั้นจะมีบางคนอาจจะทำกับข้าวเยอะแบบทำขนมแบบอยากจะทำขนมมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ช่วงเวลานั้นนะทำอาหารเยอะ22มิถุนายนวีนัสดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนก็เรือนที่5ของคุณก็คือเรื่องของพวกความรักความรื่นรมความชอบคือช่วงธีมของชาวกุมเนี่ยเหมือนกับเป็นในเดือนในรอบพระจันทร์นี้เนาะมันเหมือนกับเป็นภาวะที่คุณได้ผ่อนคลายได้เอนเตอร์เทนตัวเองอย่างเต็มที่นะคะก่อนที่จะกลับไปโฟกัสเรื่องงานที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะพูดอย่างนี้28มิถุนายนเนปจูนถอยหลังจ้าเนปจูนอยู่ในเรือนที่2ก็คุณอาจจะได้เห็นความจริงอะไรปรากฏที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตังจะมองว่าระวังการตัดสินใจนิดนึงเพราะว่าพอ28มิถุนายนเนี่ยเนปจูนถอยหลังแล้วก็มีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎด้วยเพราะฉะนั้นน่ะ มันนิวมูนเกิดในกรกฎใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนิวมูนเกิดในกรกฎนิวมูนอินแคนเซอร์ใช่กรกฎคือดาวจันทร์แล้วจะเห็นได้ว่าเนปจูนมันทำมุมยังไงฉากอยู่ใช่ไหมกับตรงเนี้ยกระจุกเนี้ยแสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่าอะไรก็คือคุณเองอะค่ะในเรื่องของดาวจันทร์มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจแล้วก็ดาวพุธที่ทำมุมฉากด้วยก็คือการติดต่อสื่อสารบางครั้งเนี่ยหนึ่งอย่าเชื่อคนง่ายมากหรือสองภาวะแบบหลงเบลอๆงงๆเหมือนฝันอะไรเงี้ยมันจะมีเกิดแบบนี้เกิดขึ้นได้ในกับชีวิตในช่วงเวลานั้นถ้าจะทำอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนระวังมากๆหรือแม้แต่ไม่ต้องเอาการเงินก็ได้นะคือระวังคนหลอกคนเอาเปรียบให้ได้มากถึงมากที่สุดในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วด้วยความที่เนปจูนมันถอยหลังคุณก็อาจจะเห็นสิ่งที่เป็นแบบเหมือนความจริงปรากฏอ่ะก็ได้เหมือนกันก็พยายามตั้งสติให้ได้มากมากๆในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าธีมรอบพระจันทร์นี้เนาะในหลักๆก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานจะเริ่มได้แอคทีฟจริงๆมันจะเป็นประมาณมิถุนาปลายเดือนไปแล้วนะคะแล้วก็คุณก็จะไปโฟกัสเรื่องความชอบซะเยอะความชอบความบันเทิงเริงใจนะคะแล้วก็มีเรื่องครอบครัวเกิดขึ้นด้วยนะคะพุธถอยหลังระวังพวกเอกสารสัญญาต่างๆมากๆนะคะอ่านตรวจเช็คเยอะๆนะคะโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันมันก็มีเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำคัญคือเรื่องการหาเงินอันมีโอกาสได้เงินได้จากการเดินทางความรักก็คือจะบอกว่าของกุมเนี่ยเนื่องจากสไตล์กุมก็จะเป็นพวกแบบจริงๆไม่ผูกมัดให้อิสระซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่จะอยู่ด้วยกันยาวนานเท่านั้นอยู่แล้วนะคะพอช่วงเวลานี้ก็เหมือนกันคุณก็จะแบบเหมือนเปิดโอกาสอะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาเยอะเป็นพิเศษก็ได้นะคะจันขอหยิบไพ่ให้เนาะถ้าเป็นไพ่ทั่วไปก็คือเป็นไพ่ฟรีดอมนั่นตามชาวกุมเลยเขาบอกว่าคือตัวคุณเองเนี่ยยิ่งมีอิสระมากขึ้นในช่วงเวลานี้มันก็ทำให้คุณมีความสุขที่มากขึ้นเรื่องงานค่ะหนึ่งใบเป็นไพ่จัสเมนต์นะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเข้าใจทุกคนที่ตัดสินใจแต่ละคนเนี่ยจะมีการตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมความเห็นละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยก็อาจจะรู้สึกถึงความท้าทายนิดนึงในช่วงเวลานี้แล้วก็บางทีเราต้องคำว่า judgment เนี่ยคือแบบเหมือนกับการตัดสินจากคนอื่นๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้เขาเรียกว่าเหมือนกับส่วนถึงคำนี้ adjustment การโดนตัดสินหรือว่าไปตัดสินใจคนอื่นก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องการเงินนะคะที่เป็นไพ่ adversity นะคะก็คือบางทีความท้าทายมันเกิดขึ้นได้นะคะระวังนิดนึงบอกไปแล้วว่าเนปจูนมันทำมุม
ของการหลงแบบตัดสินใจผิดได้อ่ะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ความรักนะคะเป็นไพ่ guilt ก็ถ้ากิ้วจะไม่แปลกใจนะเพราะว่าคุณมีไพ่เรือนที่5เยอะแต่เขาเรียกดาวมาอยู่เรือนที่5เยอะมากเยอะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับlove affair ได้ด้วยเนาะความรักแบบมีกิ๊กมีชู้อย่างเงี้ยได้นะคะก็เขาบอกว่าบางทีเราก็ต้องก็มันมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเนาะพูดอย่างนี้ง่ายๆก็แสดงว่ามันมีคนเข้ามาเยอะแหละในช่วงเวลานี้สุขภาพ1ใบค่ะ self esteem นะคะก็คือไม่น่าจะเป็นอะไรหันมาดูตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำฉันมีความมั่นใจฉันจะอาจจะหุ่นดีมากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ